โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมโอเคนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคาพาร์ตวันนี้ก็ต่อเนื่องแล้วกันนะครับผมเป็นคลิปแนะนำพื้นที่ฟาร์มนะครับที่ว่าฟาร์มไปแล้วก็รวยด้วยนะครับอันนี้มาได้ทุกคนที่ AP DP ถึงแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในวิหารอาร์คมานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำลูปสำหรับการฟาร์มในแต่ละช่วง AP แล้วกันก็วิหารอาร์คมานเนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของบาเลนเซียนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทะเลทรายนะเพราะงั้นวิธีการมาก็คืออันดับแรกคือ1มาทางเควสจะมีเควสรู้สึกจะไปอยู่ในบาเลนเซีย2มั้งอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเอานะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเควสของบาเลนเซียเลยเนื่องจากไม่เคยทำนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเดินหาหลุมช่องว่างนะครับตามทะเลทรายก็สามารถมาเดินหากันได้อันนี้จะเป็นวิธีการหาแบบสุ่มนะครับมันจะถ้าลงไปเนี่ยจะสุ่มระหว่างอาร์คมานกับพิเทียนะครับพิเทียก็จะ AP ต้องสูง DP ต้องสูงหน่อยสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับเอาผมพูดถึงเรื่อง AP DP ก่อนนะครับในโหมดสิ่งที่ต้องเตรียมมานะฮะAP DP ที่เหมาะสมสำหรับอาร์คมานนะครับผมนั่นก็คือ DP 305ขึ้นไปนะครับแล้วก็ AP จะอยู่ที่ประมาณ230 235ขึ้นไปแล้วกันนะ230 235ขึ้นไปแล้วแต่คนนะครับผมว่า AP ขนาดนี้หลายๆคนทำได้อยู่แล้วนะครับยิ่งคนในซีซั่นเนี่ยคุณTV ทูบาร่าทุกชิ้นคุณก็มาได้แล้วนะครับ TV ทุกชิ้นมันจะอยู่ที่240กว่าๆนะครับก็ต้องลองดูนะโอเคฮะสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องอาหารการกินแล้วก็ยาที่เราจะเอามาใช้ในการฟาร์มอาร์คมานเนาะส่วนใหญ่นะครับอาร์คมานที่ผมฟาร์มเนี่ยผมก็จะกดเนี่ยครับอาหารคอนแบบง่ายในการฟาร์มนะครับแล้วก็ถ้ายังรู้สึกว่ามันยังตีแรงไม่พอก็อาจจะกดพวกยายักษ์ยาศูนย์เพิ่มได้อีกนะครับยายักษ์ก็จะเป็นอันนี้ยายักษ์ยายักษ์อันนี้นะครับยาศูนย์อันนี้ครับสองอันนี้เอามากดได้นะครับซื้อได้ในตลาดนะครับตัวยาศูนย์ก็จะถูกหน่อยตัวยายักษ์ก็จะแพงหน่อยนะครับตรงนี้แล้วแต่คุณละกันนะครับผมในอาร์คมานก็จะมีสิ่งที่ดรอปที่เรียกกันว่าใบดิสโก้นะครับเขาเรียกใบดิส3นั่นแหละก็ราคาตอนนี้ถ้าเกิดขายใบเปล่าจะอยู่ที่2.9 ล้านนี้ยังไม่หักภาษีเนาะหักภาษีแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณแบบ2.5 ล้านได้นะครับต่อใบก็คุ้มค่าอยู่นะครับผมแล้วก็ที่เพิ่งปรับเข้ามาใหม่เลยนั่นก็คือตัวของหินคาพาร์ตนะครับในอาร์คมาเนี่ยผมเคยทำได้ต่อ1ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ก้อนนะครับ25ก้อนต่อ1ชั่วโมงก็คูณกับ2.5 ล้านเข้าไปดิก็เยอะอยู่นะ25ก้อนเนี่ยเยอะอยู่นะก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการฟาร์มเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงใครไม่ได้ฟาร์มหินคาพาร์ตไปใช้เองก็สามารถฟาร์มไปขายได้นะครับปรับเข้ามาใหม่ในแพทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นที่พอใจกันไปนะครับหลายๆคนก็ยังคงฟาร์มที่นี่อยู่นะครับไม่ว่าจะเกียร์จะสูงแค่ไหนโอเคปะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับลูปนะฮะเดี๋ยวขอตัดภาพขึ้นไปที่ลูปข้างบนก็เดินมาตามทางเลยนะครับห้องแรกก็คือลงไปนะนี่ครับห้องแรกที่เข้าได้นะครับจากนับจากห้องข้างบนก็คือห้องนี้นะครับห้องนี้นะครับเหมาะสมกับคนที่ AP ประมาณ230ถึง235แล้วกันนะครับแล้วก็ DP ประมาณ295ถึง300นะครับ295ถึง300คุณก็วนได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยอันดับแรกที่ผมแนะนำตรงเนี้ยสำหรับคนที่สเตตัสน้อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวกับดักนะครับกับดักจะคอยสตาร์ทเรานะครับแต่ก็ต้องระวังพวกมอนเตอร์ด้วยนะฮะเพราะว่ามอนเตอร์ในเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะล้มได้แต่มันก็ CC เราได้เหมือนกันนะครับมันก็ CC เราได้เหมือนกันอย่างตัวใหญ่นี่ก็ทำให้ล้มได้นะครับติดสตาร์ททำให้ลอยได้นะครับตัวค้อนตัวนี้นะครับทำให้ติดสตาร์ทได้รัวๆนะครับก็ต้องระวังด้วยนะนิดหนึ่งนะครับ
ามารถอยู่ตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นหลุมแรกนะหลุมบนสุดผมจะเรียกว่าหลุมห้องบนแล้วกันบนสุดนะครับหลุมบนสุดนะห้องนี้นะครับเดินลงมาจากตรงนู้นนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยไปเดี๋ยวเราไปดูหลุมที่2นะครับหลุมที่2จะเป็นห้องห้องต่อไปเลยแล้วกันนะครับหลุมที่2ครับจะเป็นห้องนี้ฮะห้องต่อเป็นหลุมห้องรองจากห้องบนสุดนะครับรูปนี้ข้อดีก็คือสำหรับคนที่สามารถเคลียร์มอนเป็นกลุ่มได้อย่างพวกอาชีพวิสาดอาชีพที่แบบว่าคัสที่แบบมีมูฟเมนต์เยอะๆหน่อยนะครับมาฟาร์มรูปนี้จะสบายนะครับก็เหมือนเดิมฮะระวังมอนด้วยนะครับห้องนี้ก็แนะนำตั้งแต่230ขึ้นไปแล้วกันครับ DP สัก300แล้วก็เป็นคาร์ดที่มีสกิล AOE เยอะๆนะครับ AOE กว้างๆเยอะๆหน่อยเพราะว่ามอนมันค่อนข้างห่างกันนะแล้วก็ที่ต้องระวังนี่ครับกับดักนะต้องระวังนะครับอย่าไปโดนเพราะถ้าโดนเนี่ยคุณติดสตันคุณจะโดนคอมโบ CC ต่อจากมอนเตอร์ตัวอื่นด้วยนะครับระวังด้วยนะครับแต่ห้องนี้กับดักจะน้อยนะครับถ้าเทียบกับห้องอื่นห้องนี้กับดักจะน้อยมากๆนะฮะดักจะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่นะครับมี1มี2แล้วก็แถวนี้ครับนะกับดักมันจะน้อยหน่อยนะครับจะมีแค่เนี้ยมี1มี2แค่นี้นะครับห้องนี้ก็จะฟาร์มได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเอพีแนทที่แนะนำสำหรับห้องนี้ก็นั่นนะครับ230 235แล้วก็ DP ขอเป็น300บวกแล้วกันเพราะว่ามันเริ่มมีกับดักแล้วนะครับมันมีกับดักแล้วเนี่ยนะผมยังล้มเลยนะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับห้องนี้นะครับต่อมาน่าจะเป็นห้องเชื่อมครับเป็นรูปห้องเชื่อมนะครับเชื่อมบนนะครับเป็นห้องบันไดแต่เป็นห้องฝั่งห้องบนนะครับห้องนี้สามารถฟาร์มได้กับดักน้อยแล้วก็ตัวมอนเตอร์ค่อนข้างที่จะเกาะติดกันกับดักรู้สึกจะมีอยู่แค่2จุดนะครับเราสามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะครับก็ฟาร์มได้เลยนะห้องนี้ถามว่าเหมาะสำหรับใครห้องนี้ฟาร์มได้ทุกอาชีพครับทุกคาร์ดจริงๆแต่ยกเว้นคาร์ดพวกซอพวกลินเจอร์นิดนึงนะเพราะว่ามอนเตอร์ที่มันจะสามารถกระเด้งลงไปข้างล่างได้อะมันเด้งลงไปข้างล่างก็จะเสียมอนไปเลยนะครับเด้งลงไปเชื่อมล่างเนี่ยก็จะเสียมอนไปเลยนะครับก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะอย่าพยายามอย่าให้มอนมันล่วงไปข้างล่างนะครับเพราะงั้นเราจะเสียเวลาแน่นอนครับหลุมนี้ก็ DP ขอ300ขึ้นนะครับ AP สัก235บวกๆแล้วกันนะครับ235บวกๆนะครับไปต่อฮะอันนี้จะเป็นหลุมที่แบบว่ายอดนิยมนะครับเป็นหลุมที่มีมอนเตอร์เยอะที่สุดแล้วในอาร์คมานะครับแล้วก็กับดักมอนผลเยอะด้วยกับดักเยอะด้วยนะครับถึงกับฆ่ากันเพื่อหลุมนี้เลยก็มีหลายรอบนะครับให้เห็นกันหลายรอบตรงนี้ผมจะเรียกว่าห้องใต้บันไดนะครับผมห้องใต้บันไดนะครับมันจะโดดลงมาจากห้องข้างบนได้นะอ้อห้องเนี้ยผมแนะนำขอเป็น AP แบบ240ขึ้นละกันนะครับ DP 305ขึ้นนะครับ305ขึ้นไปละกันนะครับตรงนี้ที่ต้อง AP สูงหน่อยเพราะว่า1ห้องใหญ่มอนเยอะนะครับห้องใหญ่แล้วมอนมันเยอะด้วยเยอะมากนะครับห้องนี้สำหรับผมสามารถทำขยะได้ใบดอกฟ้านะใบดอกฟ้าใบหนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ขยะตรงนี้ได้ประมาณ11,000นะครับห้องนี้อยู่ที่ AP ด้วยนะครับก็ฟาร์มวนเหมือนเดิมครับฟาร์มวนแต่วนซ้ายวนขวาอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมก็หลักๆคือต้องเคลียร์บอลให้ทันแล้วก็ระวังกับดักด้วยกับดักเยอะนะครับห้องนี้จะเป็นห้อง
ผมเรียกว่าห้องฮอตฮิตเลยแล้วกันนะครับหลายคนมาอาร์คมาก็จะเอาห้องนี้แหละนะครับพวก AP สูงๆพวกเกียร์สูงๆเขาก็จะมาเอาห้องนี้แหละนะครับโอเคไปต่อนะครับจากห้องใต้บันไดครับเราเดินลงมานิดนึงนะครับห้องนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะห้องนี้นะครับแต่ว่าห้องนี้มอนจะน้อยแล้วก็ถ้าเป็นคาร์ดอย่างนินจาอย่างอะไรที่มันค่อนข้างที่จะมูเมนต์ยากห้องนี้ไม่เหมาะนะครับห้องนี้จะไม่เหมาะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมเห็นอย่างที่เห็นเหมือนกันนะครับมอนมันค่อนข้างที่จะห่างกันในระดับนึงนะครับห่างกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับห้องนี้ไม่เหมาะเหมาะกับวิสาดเดนเจอร์เศษอะไรก็ว่าไปครับสกิลไกลๆหน่อยนะครับ AP ก็ประมาณ 2-3-5 ขึ้นไป DP สัก300นะครับแล้วก็จะมีห้องนี้ฮะห้องนี้เป็นห้องที่เรียกว่าเป็นห้องดีรองลงมาจากห้องเชื่อมบนนะครับหรือห้องบันไดบนเลยทีเดียวนะครับห้องนี้ฟาร์มง่ายครับคือมอนอยู่เป็นกลุ่มเป็นกระจุกครับเป็นกระจุกแล้วก็ไม่ไกลกันมากด้วยความที่ห้องมันเล็กเนาะเราสามารถฟาร์มแบบฟาร์มเป็นกากบาทได้นะครับกากบาทของผมก็คือการตัดวิ่งตัดอย่างนี้ได้เลยนะครับวิ่งตัดนะครับห้องนี้สามารถฟาร์มได้เหมือนกัน AP 235ขึ้นไปครับ DP สัก300น่าจะไหวแล้วนะครับระวังกับดักด้วยกับดักมี2จุดนะครับตรงนี้นะไปครับห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปจะเป็นห้องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นห้องที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะแย่งห้องนี้กันนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะห้องนี้ก็ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับห้องนี้ข้อดีของมันก็คือมอนอยู่เป็นกระจุกเหมือนห้องใต้บันไดเลยเพียงแต่ว่ามอนมันจะค่อนข้างกว้างกว่าอยู่ห่างกันมากกว่านะครับคล้ายๆห้องใต้บันไดแต่มอนจะเยอะที่สุดในบรรดาห้องที่มีพื้นที่ในการวิ่งเยอะนะครับห้องนี้ก็มูเมนต์เยอะๆนะครับใครที่แบบผิวๆหน่อยวาร์ปเก่งๆอะไรเงี้ยนะครับปูกองต่อกองเก่งๆก็จัดไปครับผมตรงนี้พวกสายมูฟเมนต์น่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกมูฟเมนต์มาในตัวนะครับโอเคนะห้องนี้ครับต่อไปเป็นห้องสำหรับผมเลยห้องที่ผมชอบที่สุดนะครับเราเข้ามาจากทางนี้นะห้องนี้จะอยู่ตรงข้ามกับ NPC ซ่อมของอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ข้างบนนะวิ่งตรงมานะครับในห้องปุ๊บเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายโอเคนี่ครับเป็นห้องที่ผมทำขยะได้เยอะที่สุดนะครับในอาร์คมานรองจากห้องใต้บันไดนะครับห้องนี้ AP เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีกับดักด้วยกัน2จุดเท่านั้นนะครับหลบกับดักได้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วก็มอนเตอร์ค่อนข้างที่จะเป็นรี่เพราะว่ามันจะอยู่กับ4มุมห้องนะครับจะมีตรงกลางอยู่กระจกนึงนะครับก็เกียร์กองนี้เสร็จนะครับมาลากตัวนี้ออกนะครับเข้ามายิงตัวนี้ลากมาชนตัวนี้นะครับห้องนี้ก็จะเห็นผมสตรีมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมชอบฟาร์มห้องนี้นะครับห้องนี้มันเป็นห้องเล็กเราสามารถลากมอนจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงได้โดยที่มอนมันเดินตามเราตลอดทางนะครับแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้มาอย่าลืมยิง2ตัวนี้มาด้วยนะครับเรียก2ตัวนี้มาด้วยนะห้องนี้ผม AP เท่านี้นะครับเกียร์600กว่าเนี่ยก็ยังฟาร์มห้องนี้อยู่นะถ้ามามาผมจะฟาร์มห้องนี้เพราะว่าอย่างนึงที่มันมีคือเราสามารถมุดออกไปห้องข้างหลังได้ครับใครที่มูฟเมนต์เก่งๆ AP สูงๆนะครับคุณสามารถฟาร์มควบ2ห้องได้นะครับก็คือเราจะฟาร์มวนอย่างเงี้ยนะบางคนฟาร์มแบบวนทั้งห้องนะครับแต่ผมจะฟาร์มแบบกองนึงแล้วก็กลับไปห้องเดิมนะครับเนี่ยฟาร์มกองนึงนะครับฟาร์มบอลกองนึงแล้วก็วนกลับไปห้องเดิมนะครับวนกลับมาเพื่อที่จะมาฟาร์มห้องนี้ต่อนะครับให้มอนมันเกิดพอดีนะครับ
ตรงนี้ที่ต้องระวังก็น่าจะเป็นกับดักนะครับที่มีด้วยกัน2จุดนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรความง่ายครับเพราะว่าเราจะสามารถลากบอลตรงกลางเนี่ยไปมุมไหนของห้องก็ได้นะครับตรงนี้มา AP เท่าไหร่ก็ได้นะครับขั้นต่ำก็235บวกแล้วกันเพราะว่ามอนมันเกิดค่อนข้างไวนะแล้วก็มอนมันเยอะในระดับหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นห้องส่วนตัวผมเลยนะครับผมคือห้องเนี้ยสามารถฟาร์มได้เพราะว่ามันไม่มีคนเข้ามาครับส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันที่ห้องกว้างข้างหน้านะครับจะไม่ค่อยเข้ามาข้างในกันหรอกนะส่วนใหญ่จะอยู่ห้องนี้กันนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องฮอตคิดมากๆนะครับรองจากห้องใต้บันไดนั่นก็คือห้องน้ำครับผมอันนี้จะเป็น NPC ขายของขายยาแล้วก็ซ่อมของนะไงก็ดูเอามาซ่อมกันได้นะครับไปแต่ผมพาไปดูห้องนะครับจาก NPC ครับเดินลงมานะครับเดินลงมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินเข้ารูนี้ไปเลยนะครับเข้ามาเราก็จะเจอห้องที่มีน้ำนะครับห้องนี้เป็นห้องที่เรียกว่าฮอตฮิตรองจากห้องใต้บันไดเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นจุดที่หลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่ามอนมันอยู่ห่างกันพอสมควรนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบฟาร์มนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่างระดับด้วยแล้วก็มอนห่างด้วยแต่ถ้ามันได้ฟาร์มที่นี่ก็ทำขยะได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมไงก็มาลองฟาร์มกันได้ห้องนี้แนะนำ AP ที่240ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามอนมันค่อนข้างระยะห่างพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวกับดักเนี่ยมี2จุดด้วยกันไม่ใช่2สิ3จุดด้วยกันนะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะกับดักจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะเออมี4จุดไม่ใช่3จุดสินี่ตรงนี้ก็มีอันนึงนะครับกับดักแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งครับจะฟาร์มวนซ้ายวนขวายังไงก็เอาที่เราถนัดเลยแล้วกันนะครับไม่ตายตัวว่าต้องวนทางไหนนะครับโอเคนะห้องนี้นะครับขอแบบ AP สูงๆหน่อยแล้วกันนะกับระวังกับดักด้วยนะครับ DP สูงๆด้วยโอเคต่อมาครับเป็นห้องแอบนะครับหลังจากที่เรามาจากตรง NPC เนาะก็คือเราเข้าห้องน้ำมานะครับเลี้ยวขวานะครับเป็นห้องแอบอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีคนเข้ามาฟาร์มกันนะห้องนี้นะครับเป็นห้องล่างสุดนะครับผมเรียกห้องนี้ว่าห้องรูนะครับเพราะว่ามันต้องเดินผ่านรูนี้เข้ามานะห้องนี้ก็ฟาร์มได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่า1อย่างคือมอนเกิดทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็จะมีมอนเกิดข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับข้อเสียของห้องนี้มีอย่างเดียวคือมันเป็นพื้นที่ต่างระดับครับแล้วก็มีพวกสิ่งก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังแอบๆไปนิดนึงนะครับในการฟาร์มอาจจะต้องแอบมันนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวกับดักค่อนข้างเยอะนะวิธีการฟาร์มห้องนี้ผมจะแนะนำว่าให้ทำดาเมจจากมอนห้องมุมนะครับแล้วลากลงมาข้างล่างจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไปฟาร์มไปตีมอนจากข้างบนเนี่ยสำหรับสกิลที่ตัวละครที่เป็นสกิลแพ้สกิลเรื่องพื้นที่ต่างระดับอย่างจาเงี้ยจะบางทีดาเมจมันเข้าไม่เต็มนะครับแนะนำให้ยิงมานะครับแล้วก็ลงมาฟาร์มข้างล่างน่าจะสบายกว่านะครับยิงเรียกมันลงมาฟาร์มข้างล่างน่าจะสบายกว่าเพราะข้างล่างมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ระดับเดียวกันเนาะห้องนี้ฟาร์มได้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดคนลงอาร์คมาน่ะมันจะเกิดตรงนี้ก็มีนะครับจะมาเกิดตรงนี้ก็วิ่งมาเจอห้องแรกเลยก็ฟาร์มสามารถฟาร์มได้แล้วก็ดีในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับผมฟาร์มห้องนี้ได้ขยะอยู่ประมาณ 8,000 มั้งช่วง AP ประมาณ256ใช่เดี๋ยวขออนุญาตวิ่งกลับไปหน้า NPC แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็จบกันไปนะสำหรับไกด์ทัวร์ลูปอาร์คมานทั้งหมดนะครับที่ผมพอจะทราบแล้วก็เราได้แนะนำไปหมดแล้วนะทุกลูปเลยนะครับบนพื้นที่ของอาร์คมาน
ถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วงงตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าจะถามกันในไลฟ์สตรีมก็ได้ผมจะไลฟ์สตรีมก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาที่แน่นอนนะแล้วแต่ช่วงนะครับผมเพราะหนึ่งคือมีเรื่องธุระส่วนตัวนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับโอเคช่วงนี้ก็ระวังตัวกันด้วยครับโควิดเป็นโรคภัยที่ร้ายแรงนะก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะครับออกไปไหนก็ใส่แมสสัก2ชั้นเลยแล้วกันนะใส่เหมือนตัวละครผมก็ได้นะครับโอเคครับโอเคนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สามารถนำไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันได้นะจ๊ะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ